เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Trution 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่คุยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับแน่นอนครับนอกจากชมเราทางช่อง Trution 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางที่สามารถติดต่อเราได้นะครับช่องทางแรกคือทางแฟนเพจเว็บไซต์นั่นเองแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะครับตัวทีก็สามารถที่จะมาดูเรื่องราวต่างๆแล้วก็ฝากกระทู้คำถามไว้ที่อินบ็อกซ์ได้นะครับนี่นะครับเข้ามาใน Facebook นะครับก็ไปดูเข้ามาในช่อง Speed Channel แล้วก็เลือกไปที่รายการ Speed Rider นะครับก็สามารถที่จะลิงก์ไปได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมในเรื่องราวต่างๆว่าจะเป็นร้านแต่งอะไรรถหรือว่าเป็นเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถมากๆมายนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้ทาง www นะครับ .speedchannel.co.th นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถชมสดกับเราได้เลยนะครับก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองสามารถชมพร้อมๆกับทางช่อง Television เลยนะครับก็เลือกไปที่ Speed Channel Officialครับนะครับมันก็จะมีตัวท้ายต่อท้ายว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นเรื่องเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็จะดูสดๆได้หรือดูย้อนหลังก็ได้ใช่นะครับหรือว่าจะระหว่างการชมเนี่ยเผื่อมีธุระมีโทรศัพท์หรือต้องการเข้าห้องน้ำเนี่ยสามารถกดพักไว้ก่อนแล้วกลับมาชมใหม่โดยที่ไม่ข้ามตอนก็สามารถต่อเนื่องหรือระหว่างนั้นอยากจะดูตั้งแต่ต้นก็สามารถรีกลับไปดูแต่ต้นได้โดยที่ไม่กระตุกครับนะครับครับผมแล้วก็วันนี้ครับอยู่กับพวกเรา3คนนะฮะก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โลบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาวันนี้ก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วครับวันศุกร์เห็นว่าพี่บอมบอกว่าคืนนี้คืนนี้คืนนี้พี่บอมก็จะเดินทางไปช่วยน้ำท่วมที่บางสะพานครับผมไปกับพี่บอสแล้วก็มูลนิธิร่วมกันอยู่ฮะไปแจกของใช่ไหมใช่ของไปแจกนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับเราวันอื่นก็ได้นะไม่ใช่เราไปบ่อยๆครับผมทุนนี้ไปบ่อยอยู่ก็สามารถที่จะส่งความจำนงมาบริจาคเป็นของหรือว่าเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านจะช่วยนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับพี่น้องไทยเราประสบอุบัติเหตุอุทกภัยอย่างนี้ก็น่าช่วยกันครับผมแล้วปีนี้ต้องบอกว่าเปิดปีใหม่มาเนี่ยโอ้กิจกรรมเยอะแยะมากมายหลายอย่างอย่างขอนแก่นเนี่ยก็ต้องขอถอนตัวไปหนึ่งละเพราะว่ามีกิจกรรมที่เชียงใหม่เป็นกิจกรรมแกรนด์ทัวริ่งของ Honda นะครับไปทดสอบ Honda CRF Rally ซึ่งร่วมกับดีลเลอร์ใช่แล้วก็สื่อรายวันต่างๆแล้วก็แมกกาซีนด้วยใช่ก็คือรวมสื่อทุกอย่างแล้วก็นักทดสอบสายสื่อมวลชนสายรถจักรยานยนต์มาโอ้ยมากันครบฮะเดี๋ยวเอาภาพมันมาฝากครับผมไม่เป็นไรแต่พี่บอมก็ยังคอนเฟิร์มพี่บอมพี่บอสอยู่ที่อีกคนหนึ่งพี่ก๊อฟอีกคนหนึ่งอยู่ที่ว่าก๊อฟจะโดนไปเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าขอนแก่นไว้วิกเนี่ยไปแน่ยังไงก็มีคนไปแน่พี่บอมพี่บอสกำลังรอดูก๊อฟอีกคนหนึ่งดูว่าจะโดนไปเชียงใหม่ป่ะไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยวผมไปได้ไปได้หมดนะครับเราอยากจะไปเรื่องกิจกรรมแล้วจะมาฝากกันนะครับวันนี้มีอะไรนะครับวันนี้ทางพี่อ้อมบอกมาให้เราเปรียบเทียบรถสองรุ่นบอกมีในต่างประเทศเขาเอารถ2คันมาเทียบกันมาแบทเทิลกันแบทเทิลกันก็เรียกว่าเป็นตัวเจ๋งๆทั้งคู่ใช่ก็เลยมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ก็คันแรกเป็นKawasaki ZX10 WR ก็คือตัวพิเศษที่ทำมา 1,000 คันในโลกตัววินเทอร์เทสใช่มาอยู่ในบ้านเรา60หรือ30นะ60 30คัน30 60 60 60วะ60 60นะครับ60คันก็ตัวนี้เคยเอามาเข้ารายการด้วยใช่นะครับเป็นครั้งแรกนะเอามาให้เปิดเผยที่ไหนมาเปิดเผยที่รายการเราเป็นรายการแรกสำหรับตัวพิเศษเป็นลิมิเต็ดนะครับเป็น WR ใช่ไม่ใช่ R เดียวนะครับซึ่งเป็นรถที่มีสเปคใกล้เคียงกับรถแข่งมากที่สุดแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือสเปคเดิมๆนะฮะลงเอาพร้อมกับนักแข่งคนใหม่ของค่าย Kawasaki นะก็คือติงโนตที่ผมวโลกรครับเกือบที่จะทำลายสถิติสนามเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันสนามแรกเปิดไปดูการ R2M เมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็จะไปทำรายการมาให้ชมด้วยนะครับขอคอนเนคกับผู้จัดแป๊บนึงนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นด้วยโมเดลนี้นะครับสำหรับ Ninja Z10WR นะครับของค่ายยักษ์เขียวกันก่อนเลยกับรถบิ๊กไบค์คันนี้ครับที่ออกแบบมาเพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขัน World Superbike กับรหัสที่เขาบอกว่าเป็น WR เนี่ยมันเป็นรหัสที่ทำมาเฉพาะนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีจากสนามแข่งเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าเทคโนโลยีต่างมากมายเลยทีเดียว
นะครับซึ่งเขาบอกว่าก่อนที่จะออกมาเนี่ยนะครับได้ทดสอบที่สนามโอตโตโปลิสนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถทำความเร็วดีกว่ารุ่นมาตรฐานที่ขายอยู่เนี่ยถึง2วินาทีนะครับและนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า WR Winter Test Limited Edition สนามออโตโปลิสนี่ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นสนามของคอสกิเขาเลยนะถูกต้องครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นสนามนี้เคยลงไปสัมผัสอยู่เหมือนกันใช่จะมีโค้งที่เรียกว่าเป็นโค้งหักศอกแล้วก็เป็นโค้งดาวฮิลลงไปนะดาวฮิลลงไปเสร็จแล้วก็หักศอกขวาอีกทีก็เป็นหนึ่งในสนามที่ใช้แข่งของเจแปนซึ่งเราก็เคยไปทำข่าวกันมาใช่นะครับสำหรับรายละเอียดภายนอกของคอมาซากิ Z10WR นะครับโดยรวมยังคงเอกลักษณ์ความเร้าใจและมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของแอโรไดนามิกนั่นเองทำให้เป็นรถที่มีความสปอร์ตนะครับจะมีเพียงที่นั่งเดียวเท่านั้นนะครับสังเกตดีว่าตอนท้ายนี่จะไม่มีเบาะจะครอบปิดไปเลยนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีโลโก้รูปเกล็ดหิมะนะครับอย่างที่บอกWinter Testต้องมีรูปเกล็ดหิมะอยู่เนี่ยนะครับตรงที่ Single Seat ตัวนี้นะครับที่เบาะท้ายแล้วก็ที่แล้วก็ชิลหน้าด้วยนะครับเช่นเดียวกับรถทดสอบที่ดูหน้าของคาวาซากิเนี่ยนะครับซึ่งเทสเป็นประจำแต่ละคันเนี่ยครับจะมีแผ่นเพจหมายเลขเฉพาะนะครับประทับอยู่ที่ขายึดชกอัพหน้าพร้อมกับโลโก้ WR นะครับบนแฟลิงบ่งบอกความเป็นสปอร์ตเต็มพิกัดนะครับเต็มความสปอร์ตเหนือระดับด้วยโลโก้ WR ที่คุณแจด้วยนี่นะครับก็แปลว่าพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับส่วนระบบช่วงล่างนะครับของ ZX10WR ตัวนี้นะครับก็ยังคงใช้พื้นฐานเดิมจากรุ่นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นไส้ในของช็อคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวของโชว่านะครับขนาดแกนเนี่ย43 มิลพร้อมด้วยกระปุกช็อคอัพแยกนี่กระปุกซับแทงแยกนะครับสำหรับการปรับคอมเพรสชั่นนะครับรีบาวแล้วก็พีโหลดได้ครบคันเลยทีเดียวซึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากระบบที่ใช้ในสนามแข่งเวอร์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยนะครับและช็อคอัพหน้าและหลังน่ะนอกจากชูว่าบาลานซ์ฟิเลียวแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถนะครับปรับคอมพิชันรีบาร์พีโหลดได้เช่นกันก็ต้องบอกว่าครบอ่ะมาถึงนี่เซตช่วงอย่างเดียวเลยนะใช่เซตโชคแล้วลงแข่งได้เลยเนี่ยใช่นะครับแล้วระบบเบรกตัวนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับการพัฒนาใหม่นะครับบนพื้นฐานเดิมของเซต X10R เช่นเดียวกันแต่ยังคงใช้จานดิสเบรกคู่ขนาด320 มิลไอ้330 มิลโทษทีครับระบบเบรก ABS นะครับตัวปั๊บแน่นอนครับเป็นของ Membo นะครับรุ่น M50 นะครับแบบโมโนบล็อกเบรกหลังใช้เป็นจานดิสเดียวนะครับก็ใช้ปั๊มเป็นของนิชินนะดูที่ลูกสูบเป็นลูกสูบแบบอลูมิเนียมแล้วก็การสะบัดนะครับที่สามารถปรับไฟฟ้าการสะบัดปรับไฟฟ้าได้ตัวนี้เรายังเจอแบบปรับมือหมุนอยู่เลยใช่ตัวนี้เป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วก็อยากจะลองเหมือนกันว่าเวลาปรับไฟฟ้ามันจะปรับยังไงนะใช้แบรนด์ของ Erlin นะครับมาพร้อมกับวงล้อนะครับแบบ Frost พิเศษของ Marchesini ซึ่งบอกว่า Marchesini นี่โด่งดังในเรื่องของความเบาจำได้ป่ะว่าวันที่ Kawasaki มาออกรายการกับเราเนี่ยมีคนโฟนอินเข้ามาถามว่าแล้วล้อเนี่ยมีขายไหมคืออยากจะมาแยกมีแยกขายใช่ป่ะตอนนี้ยังไม่มีจริงๆแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันมีขายด้วยมาตรฐานมันแล้วของตัวของวงล้อของ Mercedes เองอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สีนี้นะครับถ้าอยากได้สีนี้ก็คือถ้าแบบเป็นสเปคของ Selective RR เนี่ยถ้ามาใส่ R ตัวเดียวเนี่ยมันใส่ได้แต่ว่าเขายังไม่ได้ทำแยกออกมาใช่นะครับแต่ไปหาซื้อได้นะครับแบบ7ก้านนะครับส่วนเทคโนโลยีที่ยังครบคันเต็มตัวระบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Sport Kawasaki Traction Control นะครับในเรื่องของ Anti Lock นะครับ Brake System นะครับ Launch Control Quick Shift แล้วก็ Engine Brake Control ก็เรียกว่ามาได้ครบคันเลยทีเดียวนะสำหรับขุมพลังมาดูที่ขุมพลังกันบ้างนะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ4ซูปเรียงอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับขนาด998 ซีซีซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างกับรถโปรดักชันทั่วไปนะครับแบบ Double Overhead Camshaft 16วาล์วขนาดกระบอกสูบนะครับ76 × 55 มิลก็เท่าเดิมนะครับกำลังอัดที่ 13.0 ต่อ1นะครับแล้วก็ด้วยขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดนะครับมาพร้อมด้วยถ้วยกดวาล์วเคลือบDLC คือคาร์บอนนี่เองที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเพชรนะครับว่าลดการสึกหรอแล้วก็น้ำหนักเบาลงมีความแข็งแรงใช่นะครับอีกทั้งฝาสูบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีระยะยกลูกสูบยกลูกเบี้ยวโทษทีครับสูงขึ้นนะครับเทียบเท่ากับเวอร์ชั่นตัวแข่งสนามโดยมอบสมรรถนะสูงสุดประมาณที่200แรงม้าเคมาเลยนะที่ 13,000 รอบก็คือว่าโอ้โหก็จัดจ้านนะสนามแข่งก็ราวๆประมาณเนี้ยและมีแรงบิดสูงสุดที่113นิวตันเมตรที่ 11,500 รอบต่อนาทีพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมา
เรื่องเทคโนโลยีเสร็จแล้วมาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะสำหรับราคานะครับถูกเปิดมาที่ 785,000 บาทถูกมากโอ้โหเพิ่มจากตัว R ไม่เท่าไหร่นะนิดเดียวเองตัว R มัน6 679นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าท็อปสปีดของเขาอ่ะน่าสนใจมากอย่างตอนที่มาแข่งที่สนามช้างของเรานะในรายการแข่ง World Superbike ที่โจนาธานเรียนกับทอมไซส์ใช้เนี่ยโอ้โห230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยโทษนะ305กิโลเมตรต่อชั่วโมง300กับ5นะไม่ใช่350 305คู่ขี้กับดูคาติอยู่ของแคทเดวี่นะครับแล้วช่วงต้นๆนี่คาวาซากิเข้ามาแรงเพราะว่าสนามมีทางตรงยาวๆเยอะตรงเปียกเปียกตรงนี้เห็นได้ถึงว่าสมรรถนะความแรงของคาวาซากิเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครเลยนะในเรื่องของการแข่งขันในการแข่งขันนะแต่ดูคาตินี่จะไม่ได้ในเรื่องของโค้งเพราะว่าเฟรมก็เป็นเฟรมถักการที่โค้งเยอะและชูตออกเร็วเนี่ยเพราะดูคาติที่เป็นรถที่มีการให้ตัวที่ดีและสองสูตรที่ทอร์คเร็วเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องของการเข้าพลิกเลี้ยวเร็วแล้วเดินคันเร่งออกเร็วเพราะว่าช่วงคอกต้นมันสูงแต่พอลากกันยาวๆเนี่ยจะสู้ในเรื่องของ4เมตรไม่ได้40ไม่ได้ใช่ก็ต้องวัดกันที่สนามแล้วแต่นะแต่ว่าหลังๆแล้วในที่เราเห็นการแข่งขันเนี่ยดูคติสาวสนามหลังเขาจะเก็บหมดเลยใช่นะก็ว่าดูปีนี้ดูปีนี้ละกันนะครับอย่างที่บอกไปถ้าใครอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับ 1,000 คันในโลกเข้ามาที่ประเทศไทยเพียง60คันเท่านั้นหมดแล้วมั้งป่านนี้โหตอนที่เปิดตัวครั้งแรกนี่ก็10คันน่ะพี่โดนจองจากดีลเลอร์จองตอนนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วล่ะหรืออาจจะไม่มีแล้วก็ได้ลองเช็คกับคาวาซากิดูนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งสำหรับรถบิ๊กไบค์ขนาด 1,000cc นะครับแล้วก็ดีกีแชมป์โลก3สมัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของทอมไซส์แล้วก็โจนาธานเลียใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของในเรื่องของ Racing Day นะก็ยังมีอยู่นะครับปีนี้เดี๋ยวตู่กับก๊อฟก็เดินสายไปให้ความบันเทิงทั่วประเทศใครได้เป็นแฟนๆที่ติดตามรายการ Speed Rider แล้วก็ชอบในเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็น World Superbike หรือ MotoGP นะครับเราก็จะพยายามจัดกิจกรรมมาร่วมกับแฟนๆนัดไปเจอกันที่จังหวัดมันจะเหมือนเพราะว่าปีแล้วเราก็ทำประมาณ 6-7-8 จังหวัดใช่8จังหวัดตอนนี้มันทั้งหมดกี่จังหวัดก็ตั้งแต่เหนือไล่ลงมาโอ้โหพี่ก็ทุกภาคอ่ะตอนแรกพี่บอมทําท่าไม่อยากจะไปแต่พอเมื่อวานพี่บอมบอกว่าอยากจะไปขึ้นมาแล้วไปไปผมต้องไปดูเพราะมีน้องโปรดิวเซอร์ไปด้วยก็ไปช่วยดูแลโปรดิวเซอร์เนี่ยนะไม่ใช่ตกกระป๋องเลยน้องผมตกกระป๋องนึงปิ้งเอาว่าอีกคันนึงอ่ะที่มาเนี่ยดูคู่เปรียบป่ะคู่เปรียบจะใช้คําว่าคู่เปรียบหรือคู่แบทเทิลผมว่ามันก็ยังไม่เหมาะสมสักทีเดียวเพราะว่าในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยตอนนี้เค้าเอาสเปค RR มาเจอกันสเปค RR คือที่มันลงท้ายด้วย RR มาเจอกัน2คันไอ้เรื่องของ RR เนี่ยตัวต้องบอกว่าตัวดินจา ZX10 WR เนี่ยมันสูงกว่าตัวที่ขายอยู่โปรดักชันตัวมันเป็นลิมิเต็ดไงแต่ว่าตัวถ้าเป็นลิมิเต็ดของ BM จริงมันต้องไปเจอ HP4 ใช่แต่อันนี้ด้วยความที่ทางที่เราแปลมาจากทางต่างประเทศเนี่ยครับคู่แข่งเขาคือ BMW S ครับผมว่าน่าจะเปรียบเป็นเรื่องของราคามีส่วนราคาเป็นใกล้เคียงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมรรถนะของเขาเนี่ยมันน่าจะไปเปรียบกับ R1 หรือว่าอะไรที่มันมากกว่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นคราวนี้ก็ตามข้อมูลไปก่อนก็เป็นข้อมูลที่เราบอกว่าราคาประมาณนี้นะที่จะมาเป็นข้อต่อกรได้ก็คือเจ้า BMW S1000 RR ครับคันที่ผมจะนำเสนอนี้นะฮะต้องบอกว่าเจ้า S1000 RR นะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยโหยรู้สึกว่าฮอตมากฮอตมากมีเท่าไหร่ขายหมดคนแรกร้านกระบะก็ขายหมดคนแรกที่เอามาขี่และทำรถแข่งในเมืองไทยก็คือพี่มอสลูกสดลูกเจ้าของมนนมสดนะครับคนนั้นคือไม่มีใครเล่น S1000 Rแต่มีเขานี่แหละเอามาขี่พอนักตอนนั้นราคามันลดมันล้านกว่าไงนำเข้าอย่างเดียวด้วยนั่นนำเข้าอย่างเดียวตอนนั้น BM ยังไม่ได้ขายเองมันเป็นผู้นำเข้าอิสระอยู่ใช่แล้วตอนหลังพอมีความนิยมเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วราคาที่เน็ตไอดอลมาก็เริ่มมีความนิยมมากไอ้เจ้าเบลเอกชัยเซี่ยงหวงของเรานี่แหละใช่ใช่ป่ะใช้แข่งเสร็จแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนำมาเข้ามาเองด้วยใช่ก็อู้ฟู่อยู่นะฮะก็ได้แต่ได้ไปเยอะอยู่ใช่เป็นว่าไอ้เจ้าตัวซูเปอร์ไบค์อย่าง BMW S1000 RR เนี่ยที่คนไทยเขาฉายาว่าไอ้เจ้าฉลามต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากนะในช่วงที่มันผ่านมาที่บอกที่จะแบบจะหาตัวที่มาเปรียบเทียบความแรง200แรงม้าเท่ากับนินจาในคลาสพันเนี่ยจะอยู่ที่200แรงม้าประมาณนี้ส่วนใหญ่นะมาดูที่แผงหน้าปัดเลนใหม่ของเจ้า BMW S1000 RR นะตัวนี้เป็นการผสมผสานครับระหว่างแบบดิจิตอลแล้วก็แบบอนาล็อกตัวนี้ทางด้านมุมบนของวัดรอบเนี่ยจะมีชิปเตอร์ด้วยใช่ครับเนี่ยนะเป็นตัวขาวๆครับไฟบอกเกียร์บอกรอบใช่บอกรอบตัดรอบแล้วก็เป็นตัวแสดงว่าแท็กชั่นคอนโทรลทำงานอยู่หรือเปล่าด้วยใช่
ตัวนี้มีฟังก์ชันเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นการเซตค่าของระบบ DDC แล้วก็ DTC คือเป็นการจับเวลาต่อรอบนะฮะแล้วก็ตัว lap distance lap space lap space speed flint fun แล้วก็ active riding mode ครับแล้วก็เกียร์เชนเปิดแลปเป็นต้นนะฮะซึ่งตัวนี้สามารถปรับโหมดได้หลายโหมดมากไม่ว่าจะเป็นโหมดเลสซิ่งโหมดสปอร์ตโหมดเลนขับขี่ทางฝนใช่ถนนเปียกอะไรเงี้ยตัวอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับต้องยกให้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะที่เขาเรียกว่าระบบ DDC หรือว่า Dynamic Damping Control ครับเป็นระบบควบคุมช่วงล่างแบบใช้ไฟฟ้าที่สามารถปรับตั้งค่าcompression rebound แล้วก็ preload ได้นะฮะก็เหมือนกันเหมือนกับ selective เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้หน้าปัดเรือนใหม่นะฮะเกียร์ชิป assistant นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องใช้คัทก็คือ quick shift อย่างที่บอก quick shift แต่เป็น quick shift ลมครับก็คือเสียงเวลาที่แบบว่าเขาลงท่อมันจะปุ๊บปุ๊บเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้มี traction control เข้ามาด้วยนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเจ้าเนี่ยคลิปนี่หน้าตาของเขาเนี่ยมันก็บอกลมก็ใช่เพราะอย่างปกติไอ้ตัวเนี้ยหลักการเดียวกันกับพวกชิปเตอร์ที่เป็นใช้ไฟฟ้าก็คือจะตัดการจุดระเบิดเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นเพื่อที่จะให้เศษเสี้ยววินาทีคือเวลาที่เราทำการเท้าซ้ายงัดเกียร์ขึ้นไปเนี่ยเซนเซอร์จะตรวจจับแล้วก็ตัดการจุดระเบิดเพื่อที่จะให้เกียร์เข้าล็อกได้โดยที่ไม่ต้องบีบคลัชเร็วมากนะพอเราขี่ยิ่งไม่สัมผัสปื้อแล้วก็เตะเกียร์ปุ้งมันก็ต่อไปเลยมันใช่คือมันเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วกว่าเราเปลี่ยนเองอ่ะใช่อย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องมากำคาให้มันเสียนักแข่งก็ชอบมากนะถ้าพูดถึงเรื่องคิกชิมอ่ะเพราะว่ามันไอเรื่องของเซตซิลนาทีเนี่ยมันก็ทำให้เวลาต่อรอบมีผลกับเวลาขี่ธรรมดายังรู้สึกเลยว่ามันสมูทต่อเนื่องกว่าครับรอบไม่ตกอ่ะใช่แล้วทีนี้ต้องบอกว่าไอตัวคิกชิมเนี่ยผมมีเรื่องเล่าก็คือรถแข่งของการแข่งขันในระดับออจแปนเป็นคิกชิมแบบใช้เซ็นเซอร์มือเซ็นเซอร์มือที่นิ้วโป้งด้านซ้ายเพราะว่าเขาไม่ให้แบบเป็นควิกชิปอัตโนมัติอย่างนี้เวลาที่คุณเปลี่ยนเกียร์คุณต้องกดพร้อมกับงัดเกียร์คือถ้าไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าจริงๆนักแข่งตอนนั้นต้องใช้ประสาทที่มันใช่ นั่นคือ ยุ่งยากกว่าเก่าอีกใช่นั่นคือกติกาของการแข่งขันในระดับออจแปนนะก็เห็นอยู่อะอย่างเจ้าไทยเอามาใช้อยู่ก็ฟิล์มรัฐพงษ์รัฐภาคนะรัฐพงษ์รัฐภาคเนี่ยใช้แล้วบอกว่าการเกียร์นี่แบบงอไปเพราะว่ามือยังไม่สัมพันธ์ไม่สัมพันธ์กันไม่กดมั่งงัดมั่งกดแล้วไม่งัดมั่งอะไรเปลี่ยนเกียร์แบบว่าต้องมีแบบอุปสรรคนิดนึงนะครับเป็นกติกาของออสเตรเลียเขานะก็คือต้องบอกว่าราคาตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับพอมาผลิตที่เมืองไทยก็อยู่ที่ 820,000 เนี่ยลงมาเยอะลงมาเยอะมากจาก 1,200,000ถือว่า 1,200,000 มา 808,000 แล้วตอนนี้มันเหลือ 820,000 กับ 840,000 มี2ราคาใช่มั้ยทำให้คนที่สนใจในตัวนี้นะก็เลือกใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นก็จะมีดราม่าอยู่พักนึงนะก็อย่างพวกที่บอกว่าไอ้สเปคมันจะเท่ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูฮะว่าออปชันที่เขาให้มาก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวที่นำเข้าเลยนะครับเหมือนกันแค่ไม่ประกอบบ้านเราแล้วทำให้ราคาถูกลงแล้วไม่ชอบเหรอครับใช่ก็เนี่ยครับประมาณนี้ฮะ2ตัวที่บอกว่าเราไม่ได้เอาในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแต่เราเอาเรื่องของราคาราคาก็เทคโนโลยีที่มันแตกต่างกันใช่นะครับแต่ก็ถือว่านินจาถูกนะถึงแม้เป็นตัวลิมิเต็ดตัวธรรมดาก็ถูกแล้วบอกว่าถูกมากด้วยไม่ใช่ถูกธรรมดา679ตัวมันลิมิเต็ดที่ราคา 700,000 ไม่ถึง 800,000 อ่ะใช่ 800,000 ได้ขี่รถที่เป็นลิมิเต็ดอ่ะใช่เพราะว่าอย่างเบียร์หรือยูตัวนี้ตัว RR คือตัวธรรมดาถ้าเป็นตัวพิเศษก็ต้องเป็น HP4 ไปแล้วถูกต้องใช่มั้ยอย่างถ้าเป็น HP4 ก็ต้องไปเจอกับ R1M ใช่ประมาณนี้ประมาณนั้นแต่ R1M เองก็ขึ้นไปล้านกว่าล้านกว่าราคาทะลุไปอีกทะลุไปอีกก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปจัดเต็มแล้วขนาดนั้นใช่เพราะตรงนี้กระแสที่แบบวิพากษ์วิจารณ์คือเอ้ยอาวันเป็นไงเซเลสติเป็นไงตัวนี้กระแสท็อปเดอะทาวน์น่าจะเป็น2ตัวนี้มากกว่าในเรื่องของสมรรถนะเพราะอย่างบางคนการที่ตัดสินใจจะเลือกรถคลาสเดียวกันแต่ราคาสูงกว่าเป็นเรื่องยากนะถูกต้องเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องของรถที่ราคาเท่ากันมานำเสนอครับครับผมประมาณนั้นวันนี้มาฝากกัน2เรื่องนี้รถจักรยานไอ้2คันนี้ครับแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของแว่นตานิดหนึ่งก็เป็นการบอกว่าเราดีลกับทางโรงงานมาเอาแว่นตามาฝากเราไบเกอร์ทั้งหลายไม่ว่าจะจริงๆแล้วจะขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์เที่ยวได้รถออกกำลังกายจักรยานหรือใส่เที่ยวป้องกันลมป้องกันแสงแดดปั่นจักรยานได้หมดเพราะว่าตัวแว่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเลนได้ตัวหนึ่งชุดประกอบด้วยโครงแว่น2อันแล้วก็มีตัวเลนให้ถึง5แบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณเลยใส่กันเลือกกันตามใจชอบใช่จะเปลี่ยน
ไม่ใช่วันนึงจะใส่กี่เลนก็ว่าไปมีตัวที่ดูมีเคส2อันน่ะเออมีกรอบ2อันน่ะ5ตัวเลนอีก5ก็สับเช้าเช้าแดดออกก็แดดยังไม่จัดก็ใส่สีนึงพอเที่ยงบ่ายแดดจัดก็ใส่เป็นเลนส์ตลอดอะไรว่าไปพร้อมมีสายลงสายรัดกันหลุดเรียบร้อยนะครับไปดูเรื่องราวของแว่นตา2รุ่นนี้กันในแนวสปอร์ตกับแนวแฟชั่นครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ TO Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็ นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับ อันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนก็ไม่แตกเพราะตัวเลนสามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่น Farova ตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0641414004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้า Farova แนวสปอร์ตแล้วก็ Gio Vani แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ